สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมารีถึงแม้ว่าการแข่งขันเอเชียนเกมจะเสร็จสิ้นภารกิจกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับสาวไทยของเราแต่เรื่องราวดีๆยังไม่จบครับ ก็ต้องขอบคุณไทยรัฐสป,ปอร์ตด้วยครับที่ทําให้เราได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของนักข่าวชาวจีนที่เขามีความปลืม้มชื่นชอบในตัวชัชชูอ่อนโมกสีเป็นอย่างมากแล้วก็มีการเอาพวงกุญแจมาให้บุ๋มบิ้มด้วยหลังจากนั้นนักข่าวจีนก็ได้มีการบอกเลยครับว่านักกีฬาสาวไทยที่เขามีความชื่นชอบมากที่สุดก็คือบุ๋มบิ่มชัชชูอ่อนนั่นเองเพราะว่าเธอเป็นคนที่ตัวไม่สูงมากแต่ทักษะการเล่น มีความยอดเยี่ยมนอกจากนี้เขาก็ยังบอกอีกครับว่าบุมบิมแม้ว่าจะมีรูปร่างที่ไม่สูงมากจึงต้องใช้ทักษะมากมายผมจึงชื่นชมทักษะการเล่นวอลเลย์บอลของเธอและการทำงานอย่างหนักของเธอนี่แหละครับน่ารักมากๆเลยสาวไทยของเราอย่างที่บอกครับว่าไม่ใช่แค่แฟนคลับชาวไทยที่มีความชื่นชอบในตัวสาวไทยของเราแต่ชาวต่างชาติก็เป็น f c สาวไทยของเรารัวๆเลยครับเล็ก พลิกขีหนูอย่างที่นักข่าวชาวจีนได้บอกเอาไว้เลยครับว่าสาวไทยไม่สูงมากแต่ทักษะการเล่นยอดเยี่ยมเป็นโมเมนต์เรื่องราวที่เห็นแล้วดีต่อใจจริงๆครับสาวไทยของเราเข้าไปอยู่ในหัวใจของแฟนๆชาวต่างชาติกันรัวๆเลยน่าประทับใจปลื้มใจแทนบุ๋มบิ๋มชัชจุออนโมกสีมากๆเลยครับเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้ครับ